ให้เข้ามาพูดคุยกันตกลงกันนะคะอยากให้รัฐบาลเข้าใจค่ะพูดให้เด็กๆอ่ะเข้าใจกันหันมาตกลงกันได้คนไทยด้วยกันค่ะไม่อยากให้ขัดแย้งกันเองเนาะคิดว่ามันน่าจะได้นะคะถ้าประชุมแล้วเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีความคิดที่หลากหลายนะคะแล้วก็คิดว่าเขาก็ต้องเลือกทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศอะค่ะต้องมาคุยกันนะเนาะคือมันทุกอย่างมันต้องคุยกันก่อนนะคะมันก็ปัญหามันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อะค่ะมันก็น่าจะมีทางออกนะคะถ้าทุกคนยอมถอยเนาะแล้วก็ลองมาคุยกันให้มันสงบเศรษฐกิจมันก็ได้ดีแล้วถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ไม่อยากมาคือเขาก็กลัวมันยุติกันได้ก็ดีเป็นความคิดของป้านะมันก็ดีเศรษฐกิจก็ได้ดีทุกวันนี้ขายของกันเงียบเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีคนก็อยากให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนให้มากกว่านี้นะคะก็อยากให้เขาแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจนะคะถ้ามันดีก็ฟังเสียงประชาชนให้มากนะคะนึกถึงประชาชนเป็นอันดับหนึ่งก็พอแล้วค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็อยากจะฝากบอกว่าอะไรที่มันคือผ่อนผันกันได้หรือว่าช่วยกันได้ก็อยากให้เขาลดความตึงให้ลงอีกนิดนึงแล้วก็คิดถึงประชาชนคือคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศให้มากกว่านี้ค่ะชุมนุมอย่างมีสตินะคะเนาะทุกคนคือครอบครัวค่ะ